สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องภูมินำเสนออะไรครับน้ำตกนะครับโอ้นี่นะครับเดี๋ยววันนี้น้องภูมิจะพามาเที่ยวที่สวนทวีชนนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปวันนี้มากับพี่อองตองกับพี่อิงติงนะครับเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยไปดูตัวอะไรยังนู่นนี่นะครับตอนนี้ควายมีควายหลายตัวเลยนะครับนี่อยู่ในคอกนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายควายนะครับตอนนี้แบบเขาสวยมากนะครับเขายาวเลยตัวนี้ดูท่าแก่แต่มันมองหน้าเหมือนไม่พอใจเรานะครับดูนะฮะเฮ้ยมายุ่งอะไรกันแถวนี้เนี่ยมาวุ่นวายอะไรกันเนี่ยต่อไปน้องภูมิเจอตัวอูฐนะครับอูฐโหนกเดียวหรืออูฐอาหรับนะครับนี่ครับนอนสงบไปเลยนะครับต่อไปนะครับน้องภูมิมาเจอตัวอะไรครับสำหรับตัวต่อไปนะครับที่น้องภูมิมาเจอนะครับตัวนี้เป็นเลี้ยงผานะครับกำลังหาอะไรกินเลยหรือเปล่านี่ครับโอ้ยมากินตรงใกล้ๆเราเลยอ่ะเฮ้ยๆมันจะทำอะไรเราปะเนี่ยเขาบอกว่าคอมันยาวแล้วมันจะจิกเราได้เหมือนมันไม่ค่อยหวีผมเนาะระวังนะระวังนะขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนั้นเป็นสีดำเป็นตัวผู้ค่ะเฮ้ยดูปากมันใหญ่ด้วยอ่ะเขาบอกจิกแรงมันไม่เกี่ยวนะเฮ้ยมันเยี่ยวแตกไปมันเยี่ยวโชว์เราอะมันฉี่โชว์มันฉี่โชว์นี่นะครับโอ้โหดูดิฉี่แตกเต็มเลยอะหนูก็ว่าทำไมมันสตาร์ทสังเกตที่เล็บเท้ามันนะครับเล็บเท้าใหญ่มากนะครับมันหนักตัวเองนะครับเลยต้องนอนนะครับพุงทำไงครับทำเสียงดิโอ้โหทำเสียงด้วยนะครับไก่ขันทำเสียงไก่นะครับเอาที่ครับโอ้โหเหมือนเสียงไก่ขันไม่ออกนะครับเหมือนไก่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับโอ้โหมันทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยมันทำอะไรกันเนี่ยลงทำเสียงไก่พ่อหน่อยครับดูเองจริงจังเสียงเอาดังๆลูกเอาดังๆโอ้โหอันนู้นอ่ะไปดูกวางบ้างครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีกวางนะครับเฮ้ยเราดูไก่ตัวเล็กอยู่กับพังดิตอนนี้กวางกำลังเก็บใบไม้กินอยู่นะครับแล้วก็มีไก่ตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับน้องภูมิชอบตัวไหนครับสมมติว่าตัวนั้นชื่อ ABCD น้องภูมิชอบตัวไหนตัวที่ ABCD นะครับตรงนั้นชื่อ A ตรงนี้ชื่อ B ไอตัวที่มีเขาชื่อ C น้องภูมิชื่ออะไรบ้างเราจะภาคนะโอ้ทำอะไรน่ะอ๋อเรากำลังดูมนุษย์อยู่เอ้ยไม่ใช่ก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์ขำตอนนี้น้องภูมิพักเหนื่อยก่อนครับกินน้ำก่อนนะครับโอ้โหกินน้ำก่อนครับดูไปหลายตัวแล้วนะครับ